้นะคะยังอยู่กับคุณหมอค่ะเราพูดคุยกันต่อนะคะต่อจากช่วงที่แล้วที่เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าคือเวลาเป็นเบาหวานเนี่ยพอน้ำตาลขึ้นมากๆมันต้องปฏิบัติตัวยังไงคือน้ำตาลขึ้นเนี่ยคนไข้หรือคนที่เป็นเบาหวานจะดูตัวเองนะคะเขาจะปัสสาวะมากขึ้นตอนนี้ตัวเลขกำหนดเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนเนี่ยไตมีความสามารถหรือว่าจริงๆต้องเรียกว่าเสียสมรรถภาพนะคือพอน้ำตาล200ก็ไม่ขับออกปกติไตเราเกิน180ต้องขับออกนะคะเพื่อไม่ให้มันพ้นอยู่ในตัวเรามากแต่บางคนเนี่ย200ก็ไม่ขับออก300ถึงจะขับออกเพราะฉะนั้นระดับน้ำตาลกว่าที่จะเตือนตัวเองว่าเฮ้ยเราน้ำตาลสูงไปแล้วนะคือคอแห้งแล้วก็ปัสสาวะอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ช้าลงนะมีบางคนเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นน้ำตาลสูงมากๆเนี่ยก็คือเขารู้สึกว่าเขาคอแห้งสิ่งที่เขาดื่มแทนที่จะเป็นน้ำเปล่าเขาดื่มน้ำหวานนะดื่มเครื่องดื่มที่เป็นมีน้ำตาลอ่ะเขารู้สึกว่าคอมันแห้งถ้าได้อะไรหวานๆมันก็จะดีแล้วน้ำตาลที่เติมเข้าไปในเครื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยตัวเลขมันเป็นพันยิ่งดื่มมากพอเข้าไปแล้วมันก็กระจายตัวถึงตัวเราทั้งนั้นคนไข้ที่บางทีเป็นอันนี้เราเรียกว่าภาวะวิกฤตนะคะคือเป็นเบาหวานขั้นรุนแรงก็จะซึมมาน้ำตาลที่ตรวจพบเนี่ย900ก็มี1,000กว่าก็มีนะคะเคยมีถึง1,200ที่เราพบคนไข้บางคนก็คือซึมไปเลยเพราะว่าน้ำตาลสูงมากอันนี้ก็ต้องแก้ไขในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วนะให้น้ำอันนี้ก็คือให้น้ำที่ไม่มีน้ำตาลนะคะให้เข้าเส้นเลือดแล้วก็ฉีดอินซูลินเพื่อช่วยลดระดับน้ำตาลแต่ว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆผู้ป่วยเสียชีวิตได้นะคะแต่มีอีกกลุ่มนึงซึ่งน้ำตาลสูงแบบเป็นกรดก็คือถ้าเราใช้น้ำตาลไม่ได้ร่างกายเราก็จะสร้างสารอีกตัวนึงเรียกว่าสารคีโตนสารคีโตนถ้ามีมากๆมันจะทำให้เลือดเราเป็นกรดนะพวกนี้ก็ทำนองเดียวกันแต่กลุ่มนี้จะขาดอินซูลินเรียกว่าเยอะเพื่อคือไม่สามารถจะให้น้ำตาลเข้าไปในเซลล์เพื่อใช้ได้นะคะก็จะสร้างกรดขึ้นมาตรงนี้ถ้ากรดมากๆคนไข้ก็จะน้ำตาลสูงแล้วหอบเหนื่อยหอบคักๆเลยนะมาโรงพยาบาลบางคนก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนนำมาก่อนพอจะบอกได้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกลุ่มที่รักษาได้ป้องกันได้นะคะแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยรักษาไม่หายแต่ควบคุมได้ก็คือที่เกิดจากเบาหวานน้ำตาลสูงอยู่นานๆสูงไม่มากนะนะแล้วก็เกิดการเสื่อมของอวัยวะที่เราเรียกว่าเป็นโรคแทรกซ้อนเรื้อรังมีที่ตาไตเท้าหน้าแล้วก็อวัยวะจริงๆทั่วไปหมดครับผมเคยได้ยินครับคุณหมอว่าบางครั้งผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วสมมติว่าเป็นแผลที่ขาที่เท้าแล้วมันไม่ค่อยหายหรือว่าบางทีแล้วถึงขนาดว่าต้องตัดขาเลยก็มีใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราพบได้บ่อยทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่ป้องกันได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเขาดูแลตัวเขาเองนะผู้ป่วยเบาหวานเริ่มต้นที่จะมีปัญหานะคะคือหนึ่งเขามีอาการชาเพราะนั้นเขาจะเตะจะเหยียบหรือรองเท้ากัดก็ไม่รู้ถูกอะไรตำมาก็ไม่รู้สึกตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดแผลขึ้นโดยที่ตัวเองไม่รู้แล้วก็แผลนี่ถ้าเราไม่ดูแลก็ติดเชื้อใช่ไหมติดเชื้อเนี่ยถ้าหลอดเลือดหรือว่าน้ำตาลเขาสูงน้ำตาลสูงเนี่ยการควบคุมเชื้อโรคของร่างกายต่ำลงนะคะพอติดเชื้อเข้าไปเชื้อมันก็จะลุกลามควบคุมไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าหลอดเลือดเสียเนี่ยก็คือส่งทหารคือเม็ดเลือดขาวที่จะไปปราบเชื้อเนี่ยมันก็ไปไม่ได้แล้วก็รักษาแผลเนี่ยก็ยากเพราะว่าแผลที่จะหายเนี่ยคือหนึ่งเชื้อโรคต้องไม่มีอันที่สองต้องมีอาหารเพียงพอที่จะให้แผลฟื้นตัวเชื่อมติดหรืออะไรเงี้ยนะคะอันก็โอกาสสูงที่ผู้ป่วยเบาหวานเป็นแผลแล้วเนี่ยแผลมันจะลุกลามอันที่สองก็เป็นเรื้อรังเพราะว่าการควบคุมอะไรหลายๆอย่างมันช้าลงนะคะแล้วก็ถ้าเราควบคุมไม่ได้ก็ถึงกับต้องตัดคือต้องตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะคะเพราะว่าติดเชื้อถ้าควบคุมไม่ได้เนี่ยเชื้อเข้ากระแสเลือดก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้มันมีหลายๆปัจจัยมากเลยค่ะแล้วปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในการรักษาโรคเบาหวานค่ะคุณหมอมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างไรบ้างก็คือจริงๆแล้วมันมีหลายส่วนที่ช่วยกันนะคะส่วนสำคัญก็คือคนไข้เนี่ยต้องรู้ว่าตัวเองควรจะควบคุมน้ำตาลไว้ที่เท่าไหร่เรามีเครื่องมือให้คนไข้ตรวจเลือดเองได้นะเพราะว่าเจาะที่ปลายนิ้วแล้วก็ตรวจไม่กี่วินาทีก็ได้ผลเพราะฉะนั้นผู้ป่วยจะต้องเรียนรู้
ว่าน้ำตาลขึ้นเนี่ยเขาเกิดปัญหาอะไรนะเช่นรับประทานมื้อกลางวันแล้วเจาะเลือดที่1ชั่วโมงอาหารเข้าไป300เขาต้องรู้ได้นะฮะด้วยการเรียนรู้เนี่ยว่าอาหารที่เขาทานอะไรบ้างที่ทำให้น้ำตาลก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือว่าลดลงมาก็ถ้าจะรับประทานอีกต้องลดลงไปครึ่งนึงครับนะฮะหรือว่าไม่งั้นก็ต้องเลิกทานเช่นคนไข้ชอบนะฮะคือมีน้ำเราทานข้าวก็มีน้ำใช่ไหมน้ำอัดลมจะใช้น้ำอัดลมบ้างนะฮะบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเป็นน้ำส้มเป็นน้ำมะพร้าวแต่จริงๆแล้วในนั้นมันมีน้ำผลไม้ก็มีน้ำตาลเยอะใช่นะคะเพราะนั้นอันเนี้ยสิ่งแรกที่ทำให้น้ำตาลขึ้นสูงเนี่ยก็คือน้ำตาลอันที่สองก็คือคาร์โบไฮเดรตคือตระกูลแป้งทั้งหลายค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาขจัดน้ำตาลออกไปแล้วน้ำตาลในเลือดยังสูงเราบอกว่าถ้าเจาะแล้ว1ชั่วโมงเนี่ยกินข้าวไป1ชั่วโมงนะฮะสมมติกิน11โมงตอนเที่ยงเจาะน้ำตาลที่ดีที่สุดก็คือต้องไม่เกิน180อันนี้สำหรับคนไข้เบาหวานนะแต่คนเราทั่วไปโดยมากก็ไม่ถึง160 140อะไรพวกนี้ของเขาเนี่ยเราให้ถึง180ถ้าสมมติเขาเกิดกินแล้ว250เขาก็ต้องลดแป้งลงอันนี้คือไม่มีน้ำตาลนะไม่ได้ดื่มของหรือไม่ได้กินของหวานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราพัฒนาเรื่องการรักษาคือคนไข้รู้น้ำตาลตัวเองเรียนรู้ว่าจะต้องลดหรือคุมอาหารแบบไหนดูแล้วเนี่ยเบาหวานเป็นโรคที่คนไข้ต้องดูแลตัวเองเยอะมากเลยต้องรู้ตัวตลอดเวลาต้องคอยควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดของเราเองจริงๆแล้วถ้าคนไข้เก่งๆนะคะของเขาเนี่ยคือ 70% เป็นผลงานของเขาของหมอเนี่ยมีแค่20กว่า 30% คอยแนะนำคอยดูแลเรื่องยาว่าเหมาะสมหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอยู่ที่ตัวเองจริงๆค่ะแต่เพิ่งทราบว่าพวกเครื่องดื่มหลายอย่างเนี่ยมีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะมากเอาง่ายๆอย่างเช่นนมจืดพาสเจอร์ไรซ์ยังมีน้ำตาลเลยใช่ไหมหมอใช่ค่ะนมเนี่ยมีน้ำตาลตัวพิเศษไม่ใช่ตัวเฉพาะของเขาคือแลคโตสซึ่งก็เป็นน้ำตาลเหมือนกันแต่ว่ามันไม่คือมันมีไม่เยอะมากเกินไปมีแค่ 4% 6% แค่นั้นแต่น้ำตาลในเครื่องดื่มน้ำอัดลมอะไรพวกนี้น้ำตาล 10% นะคะน้ำผลไม้ก็เยอะนะใช่ค่ะน้ำผลไม้เยอะมากกาแฟอะไรพวกนี้นะยิ่งเยอะก็ใหญ่ยิ่งถ้าใส่เข้มข้นอ่ะมีครีมมีอะไรด้วยจะบางถ้วยสูงสูงนะน้ำตาลทั้ง10กว่าช้อนนะคะเราควรจะกินนะไม่เกิน6ช้อนต่อวันที่กรมอนามัยบอกไว้เนี่ยดื่มเข้าไปแก้วเดียวก็ได้12ช้อนแล้วค่ะแล้วอย่างวันนี้อย่างที่ทางโรงพยาบาลราชวิถีนะคะมีการจัดสัมมนาเบาหวานไทย 4.0 นะคุณหมอ 4.0 นี่คือมีผลยังไงต่อโรคเบาหวานบ้างมั้ยคะ 4.0 มันก็รวมหลายอย่างนะคะยุค 4.0 เนี่ยก็เป็นยุคของเทคโนโลยีค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการรักษาเพราะฉะนั้นในยุคนี้เราต้องใช้เทคโนโลยีที่มีเนี่ยให้เกิดประโยชน์คนไข้ต้องเรียนรู้ได้หลากหลายวิธีการเพื่อเข้าใจตัวเองแล้วก็มีเทคโนโลยีสื่อสารที่ดีที่จะส่งต่อถึงกันนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจเท่าเทียมกันก็คิดว่าเราอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าเราคงต้องพยายามอีกเยอะเพราะคนยังไม่ค่อยสนใจเรื่องสุขภาพตัวเองเท่าไหร่นั้นค่ะเราต้องหันมาสนใจสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นแล้วนะแล้วก็เราจะได้มาเจอคุณหมอน้อยลงไปนะฮะไม่ต้องเจอกันบ่อยๆนะคุณหมอนะมาเจอก็มาคุยกันว่าใครดีกว่าใครอะไรนะอันนี้อยากเรียนว่าทุกคนนะคะต้องดูแลสุขภาพตัวเองคนที่เป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็ตามต้องใส่ใจสุขภาพเพราะว่าถ้าเป็นโรคแล้วเราทำให้สุขภาพดีเนี่ยโรคนั้นมันก็อยู่เฉยๆเป็นคล้ายๆว่าเพื่อนอาศัยอยู่ด้วยกันนะแต่ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพปล่อยโรคควบคุมโรคไม่ได้เนี่ยค่ะปัจจัยอื่นๆมันจะตามมาโรคแทรกของโรคนั้นเช่นโรคแทรกของเบาหวานโรคแทรกของความดันสูงอันนี้น่ากลัวทั้งนั้นวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะคุณผู้ชมควบคุมระดับน้ำตาลกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอวันนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับคุณหมอครับและช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะกลับมาช่วงหน้ากันต่อค่ะ